ช่วงนี้โควิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับจากปัจจัยการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมต่างๆรวมถึงใกล้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งเชื้อโควิดจะแพร่ได้ดีกว่าช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของสถานศึกษาต่างๆก็มีการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมและมาตรการในการป้องกันโควิดในสถานศึกษานะครับตอนนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะครับซึ่งสูตรล่าสุดก็คือปีละ1ครั้งนะครับฉีดช่วงหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับก็คือช่วงเนี้ยควรจะไปฉีดกันปีละ1ครั้งนะครับก็ไปติดต่อที่หน่วยพยาบาลใกล้บ้านนะครับก็ฝากช่วยกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม608นะครับก็ควรไปฉีดก่อนใครเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับฝากช่วยกันนะครับ